สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่จะส่งต่อไปอยู่บ้านเศรษฐีคนใหม่นะคะจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะวันนี้มี3หลังด้วยกันก่อนจะไปก็มาถือโอกาสนะคะบอกในเรื่องของชื่อต้นไม้และราคาในขณะนี้สำหรับมือใหม่เรียนรู้เรื่องต้นไม้นะคะก็จะมาดูบ้านหลังแรกที่น้องๆพวกนี้นะคะจะเข้าไปอยู่ก็มาดูชนิดแรกตัวนี้เราเรียกว่าเปปเปอร์โรเมียใบด่างนะคะฟอร์มนี้ขณะนี้ราคาณตอนนี้เป็นราคา FC นะคะถ้าเมื่อก่อนนี้นะคะก็ไม่ได้ราคาในขณะนี้อยู่ที่450นะคะฟอร์มนี้เลยเป็นกระถางชาม450บาทเปปเปอร์โรเมียใบด่างนะคะตัวนี้ก็เป็นชนิดแรกส่วนถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีใบข้าวเศรษฐีใบข้าวตัวนี้อยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นเฮลิโคเนียใบด่างนะคะเบิร์ดด่างนั่นเองนะคะราคาณตอนนี้ก็จะอยู่ที่100บาทนะคะกลุ่มตรงนี้ช้างแดงนะคะอโกนิมาช้างแดงตัวนั้น250บาทส่วนตัวนี้เป็นบอนสีฮกหลงอันนี้ลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ราคา120บาทบอนสีนกกระทานะคะบอนสีนกกระทาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ50บาทนะคะ50บาทก็ทั้งหมดนี้ตรงนี้ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะไปอยู่บ้านหลังใหม่ทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นนกกระทาอันนี้ก็จะให้เป็นน้ำใจของ FC ไปนะคะอันนี้บ้านหลังที่2นะคะที่ต้นไม้มงคลจะเข้าไปอยู่นะคะบ้านเศรษฐีคนใหม่ตัวนี้เราเรียกว่าต้นนาคราชนะคะนาคราชอัมพันนะคะนาคราชอัมพันด่างทองสวยๆแบบนี้นะคะมีลูกติดด้านในก็ประมาณ 3-4 หน่อนะคะสวยมากๆราคาถ้าเมื่อก่อนนี้ไซส์ฟอร์มขนาดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,200 บาทแต่ตอนนี้นะคะราคา FC ที่ให้ไปก็450บาทราคาเบาๆนะคะราคาน้ำจิตน้ำใจให้ FC นะคะ450บาทส่วนตัวนี้เรียกว่านาคราชราชินีนะคะก็เป็นฟอร์มกอเลยนะคะเมื่อก่อนต้นเดี่ยวๆนะคะเดี่ยวๆแบบนี้ก็จะอยู่ที่250บาทแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นกอมีหลายต้นด้วยกันนะคะราคา FC นะคะพี่นิดก็ให้ไปที่ราคา450บาทเป็นนาคราชราชินีนะคะเรียกแบบนั้นและตัวนี้ก็เป็นบันไดเศรษฐีบันไดเงินนะคะบันไดสวรรค์ก็เป็นไม้มงคลในกลุ่มนี้ที่ให้ตอบแทนน้ำใจ FC นะคะสำหรับบันไดเงินนะคะก็เป็นบ้านหลังที่สองที่ต้นไม้มงคลจะเข้าไปอยู่นะคะส่วนหลังที่สามในวันนี้นะคะก็ไปอยู่บ้านเศรษฐีคนใหม่นะคะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะคุณลูกค้าก็ได้จองเอาไว้สองต้นนี้ในราคาต้นละ150บาทนะคะก็สวยงามแล้วล่ะส่งต่อได้ไปดูแลต่อได้นะคะถุงเงินถุงทองว่านมงคลขายได้ตลอดการขายได้ตลอดนะคะถุงเงินถุงทองตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีตัวBlack Magicนะคะหน่อนี้ให้คุณลูกค้านะคะไปเลี้ยงต่อนะคะก็ก่อนส่งต่อก็มาบอกในเรื่องของชื่อต้นไม้และราคานะคะมือใหม่ที่เรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะตรงนี้ไปกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้เพชรบุรีนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสมุทรสาครต้นไม้ที่คุณลูกค้าสั่งนะคะบางชนิดก็ไม่มีตามที่สั่งมาก็ต้องรอนะคะถ้าท่านใดรอได้ก็สั่งจองเอาไว้นะคะมีเมื่อไหร่ก็จะส่งให้นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็
คุณลูกค้าจองเอาไว้พอพร้อมนะคะมีความสวยงามที่จะส่งต่อได้มีความสมบูรณ์ก็มาส่งต่อกันนะคะบางชนิดไม่ได้มีณขณะนี้ก็จะส่งต่อให้ทีหลังนะคะก็โทรถามอินบ็อกซ์ถามนะคะสอบถามกันได้ทั้งทาง YouTube และหน้าเพจนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ